ัดความยาวของปากกาอุ้ยปากกาคุณครูจิมมี่ยาวจังเลยอ้าวลองวัดสิคะวัดยังไงเออจริงนี่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 ปลายมันอยู่ตรงนี้ค่ะลูกเอาปลายต้องให้อยู่เลขศูนย์เรื่องเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงตรงนี้เท่าไหร่คะ18เซนติเมตรและมันมีขีดย่อยอีกเท่าไหร่คะเรียกตรงนี้ว่าหน่วยอะไรคะครึ่ง เรียกว่าหน่วยมิลลิเมตรนี่แหละเพราะน้องไม่ฟังเอ้าตั้งใจฟังเดี๋ยวนี้1 2 3 1 2 3 มองที่จอทีวีตอนนี้เพื่อนวัดความยาวของปากกาด้ามนี้ได้18แล้วก็มีเศษอีกหน่อยนึงแต่ยังไม่ถึง19ตรงหน่วยย่อยๆตรงนี้เราเรียกว่าหน่วยมิลลิเมตรใครไม่ใครตอบผิดบ้างเนี่ยใครตอบผิดอ้าว18มิลลิเมตรขอโทษค่ะ18เซนติเมตร5มิลลิเมตรอ้าวนักเรียนดูนะคุณครูจะซูมให้ดูหือใช่ค่ะเป๊ะพอดีเลย18เซนติเมตรกับอีก5มิลลิเมตรเก่งมากเลยเอ้าไปกันพอเข้าใจแล้วหรือยังคะอ้าวเข้าใจแล้วอ้าวปรบมือให้สองหนุ่มด้วยอ้าวไปกันเลยทีนี้ข้อที่1ตอบอย่างเดียวให้เลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมจะมีอยู่4ชนิดให้เลือกไม้เมตรไม้บรรทัดสายวัดตัวแล้วก็สายวัดชนิดตลับข้อไม้เมตรไม้บรรทัดสายวัดตัวสายวัดชนิดตลับข้อที่1ความยาวของดินสอใช้อะไรวัดไม้บรรทัดไม้อะไรไม้บรรทัดไม้บรรทัดอ้าวตอบเขียนลงไปเลยข้อที่1ไม้บรรทัดไม่ต้องเขียนโจทย์ถ้านักเรียนตอบว่าไม้บรรทัดถ้าครูเฉลยว่าไม้บรรทัดนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกเท่านั้นเองเอาเขียนหรือยังเฉลยไม้บรรทัดถูกต้องค่ะเขียนเครื่องหมายถูกยังเอาต่อไปข้อที่2ความยาวของท่อน้ำนักเรียนเคยเห็นท่อน้ำยาวๆท่อ PVC สีฟ้าๆเคยเห็นไหมใช้อะไรวัดดีเออมีคนตอบถูกด้วยใช่ท่อน้ำนี่ยาวไหมยาวถ้าเราเอาไม้เมตรมันจะเหมาะไหมอ่ะไม่เหมาะต้องใช้ใครตอบถูกบ้างอ้าวเขียนเครื่องหมายถูกลงไปต่อไปข้อที่3ความสูงของประตูแน่ใครตอบเมื่อกี้นี้อะไรความสูงนี่ความสูงของประตูใช้อะไรวัดเครื่องมืออะไรใครตอบถูกบ้างยกมือโอ้โดยมากนักเรียนชายจะเก่งเนาะทันไหมเนี่ยต่อไปข้อที่ความกว้างของโต๊ะบางคนบอกว่าไม้เมตรได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าโต๊ะไม่กว้างมากนะถ้าโต๊ะยาวเป็นห้าข้อนี้จะให้ตอบสองอย่างก็ได้อะ
บางคนมีเสียงบอกว่าครูผมใช้สายวัดชนิดตลับก็ถูก ถ้าใครตอบไม้เมตรก็ให้เหมือนกันให้ แต่จริงๆแล้วคุณครูขอทุ่มให้กับสายวัดชนิดตลับมากกว่านะ ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาต่อไปข้อที่ห้าทันไหมเอ่ยลูกสาวคนไหนไม่ทันลูกชายทันไหมเอาข้อที่ห้ารอบเอวของนักเรียนสายวัดตัวไม่บอกถูกกี่ข้อแล้วเนี่ยข้อที่6ความยาวของตะปูเคยเห็นไหมตะปูใช้ไม้บรรทัดเก่งมากค่ะตะปูมันยาวไหมอ่ะมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ตะปูใครจะยาวเป็นเมตรต่อไปทันไม่เอ่ยน้องไม่ทันน้องบอกนะต่อไปข้อที่7ความสูงของตู้เสื้อผ้าวันนี้ใส่วัชนิดตลับใช้บอกทำไมใส่ตัวบอกอะไรมีคนแกล้งเพื่อนด้วยเพื่อนก็เชื่อก็เลยผิดสายวัดชนิดตลับนักเรียนเคยเห็นช่างทำตู้ทำเตียงอะไรไหมอ่ะเขาก็จะมีสายวัดชนิดตลับนี่เหน็บเอวอยู่ตลอดเวลาเลยต่อไปข้อทันไหมข้อที่8ความยาวโดยรอบของต้นไม้ต้นไม้เมตรไปวัดได้ไหมอ่ะมันจะเหมาะมีคนพูดบอกไม้เมตรมันแข็งนะสายวัดตัวต่อไปข้อที่9โต๊ะครูระยะทางจากโต๊ะครูถึงประตูห้องเรียนโต๊ะครูถึงประตูห้องเรียนใช้อะไรคะมีบางคนบอกไม้เมตรก็น่าจะได้แต่ใครที่ตอบอย่างนี้ครูว่าจะให้คะแนนมากกว่าคุณครูหยวนคุณครูหยวนให้นะคะแต่จริงๆไม้เมตรควรจะใช้กับการวัดอะไรคะผ้านะคะข้อที่10ระยะทางจากเสาธงถึงอาคารเรียนใช้อะไรบางคนบอกครูจิมมี่ถ้าใช้ไม้เมตรได้ไหมก็น่าจะได้ในบางกรณีแต่ว่าจริงๆแล้วคุณครูอยากให้ใช้สายวัดชนิดตลับนะคะถ้าใครตอบตรงนี้ก็เอาหยวนให้นะคะเอาต่อไปการเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสมเอาละเมตรหรือเซนติเมตรความยาวของห้องเรียนจะวัดเป็นอะไรคะขีดเส้นใต้แล้วนะขีดเส้นใต้อ้าวขึ้นหน้าใหม่เลยความยาวของห้องเรียน
ความยาวของห้องเรียนหน่วยเป็นไรดีเมตรเก่งมากค่ะอ้าวต่อไปความยาวของห้องเรียนเนี่ยต้องใช้หน่วยเป็นเมตรเพราะว่ามันกว้างต่อไปข้อที่สองความยาวของดินสอวัดเป็นไรดีหน่วยเป็นไรเก่งมากเลยใครตอบแบบนี้บ้างโอ้รับไปเลยค่ะ10คะแนนทันไหมทันไหมจะหมดเวลาแล้วต่อไปความหนานักเรียนเคยเห็นไม้อัดไหมความหนามันจะนิดเดียวอ่ะเดียวโอ้โหเยี่ยมมากเลยเป็นมิลลิเมตรค่ะต่อไปข้อสุดท้ายระยะทางจากเสาธงถึงอาคารเรียนควรวัดเป็นอ้าวขีดเส้นใต้เวลาหมดแล้วจริงๆแล้วคุณครูเตรียมมาเยอะเลยนะคะเตรียมมาเยอะเลยเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทบทวนกันใหม่ก็แล้วกันนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนในการวัดความยาวถ้าเป็นวัดความยาวที่ยาวมากๆเราจะใช้หน่วยเป็นเมตรแต่ถ้าความยาวไม่มากนักจะเป็นเซนติเมตรแต่ความยาวความหนาของใช่ค่ะความหนาของไม้อัดอย่างเงี้ยนิดเดียวเนี่ยจะต้องเป็นมิลลิเมตรค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหิวข้าวหรือยังหิวข้าวสำหรับวันนี้ซียูจูวาโรสวัสดีค่ะ